สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาล่าสุด BYD Auto ยืนยันราคา Pre-sale สำหรับ BYD Seagull บนแบตเตอรี่เบรดแบตเตอรี่ Lithium Ion ในราคาจำหน่าย 73,800 หยวนถึง 89,800 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 364,000 บาทถึง 443,000 บาทหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ปี2023และเพียง24ชั่วโมงแรกมียอดจองทะลุ 10,000 คันไปแล้วสำหรับ BYD Seagull เป็นรถยนต์ไฟฟ้าตัวถัง5ประตูที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากณตอนนี้โดยในรุ่นที่จำหน่ายในประเทศจีนจะมีแบตเตอรี่2ขนาดให้เลือกคือขนาด 30.8 กิโลวัตต์อาวที่สามารถวิ่งได้ไกล305กิโลเมตรต่อการชาร์จและ 38.88 กิโลวัตต์อาวที่สามารถวิ่งได้ไกล405กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐานการทดสอบ CLTCนอกจากนี้ตัวรถจะถูกสร้างบนพื้นฐานเดียวกับ BYD Auto 3และ BYD Dolphin โดย Seagull จะถูกวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายมากกว่า Dolphin ซึ่งขนาดของตัวรถจะเล็กกว่าอย่างชัดเจนโดยตัวรถจะมีความยาวอยู่ที่ 3,780 มม.กว้าง 1,715 มม.สูง 1,540 มม.ระยะฐานล้อ 2,500 มม.พร้อมล้ออะลอยขนาด16นิ้วลัดด้วยยางขนาด 175/55 R16โดยเฉพาะด้านหน้าของตัวรถจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED เต็มระบบรวมไฟสูงไฟต่ำและไฟเดินทางมันนิ่งไว้ในโครงเดียวกันกระจังหน้าแบบปิดทึบตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าส่วนด้านล่างจะเป็นช่องรับอากาศไปยังระบบระบายความร้อนของตัวรถขณะที่ด้านข้างของตัวรถดูจากรูปทรงแล้วจะละมายคล้ายคลึงกับ K Car ที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศญี่ปุ่นส่วนด้านท้ายจะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED เส้นยาวตามสไตล์ของ BYD พร้อมไฟเบรกดวงที่3ส่วนภายในห้องโดยสารของตัวรถจะใช้พื้นฐานเดียวกับ Dolphin ที่ดูมีความเรียบเนียนไม่หวือหวาเตะตาแบบรุ่นพี่อย่าง Auto 3ส่วนพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบเกียร์แบบหมุนติดตั้งอยู่ที่ชุดเดียวกับระบบควบคุมอากาศเหมือนกับ BYD Dolphin โดยมาพร้อมกับหน้าจอมัลติมีเดียขนาด 10.1 นิ้วและรองรับการเชื่อมต่อกับมือถือส่วนเบาะนั่งคู่หน้าจะเป็นแบบสปอร์ตประดับด้วยระบบไฟฟ้าส่วนในด้านขุมพลังของรถไฟฟ้าคันจิ๋วคันนี้จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวขนาด55กิโลวัตต์ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าโดยให้พละกำลังสูงสุด 73.75 แรงม้าแรงบิดสูงสุด102นิวตันเมตรโดยมีอัตราเร่งจาก0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 4.9 วินาทีโดยที่ตัวแบตเตอรี่จะเป็นแบบ BYD Blade Battery LFP ที่มี2ขนาดให้เลือกได้แก่ขนาด 30.8 กิโลวัตต์อาวและ 38.88 กิโลวัตต์อาวโดยมีระยะทางการขี่สูงสุด305กิโลเมตรถึง405กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC และรองรับการชาร์จ AC 6.6 กิโลวัตต์ส่วน DC 30-40 กิโลวัตต์โดยชาร์จจาก 30% ถึง 80% ในเวลา30นาทีนอกจากนี้ในอนาคต BYD Seagull จะมีรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่เกลือโซเดียมไอออนมาจัดจำหน่ายอีกด้วยส่วนในด้านระบบช่วยเหลือการขับขี่จะมีเซ็นเซอร์ช่วยถอยหลังพร้อมกล้องมองหลังระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันระบบเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบอ่านป้ายเตือนจราจรระบบเตือนการชนด้านหน้าและโหมดการขับขี่แบบประหยัดพลังงานเช่นมาตรฐานและสปอร์ตเป็นต้นส่วนราคาจำหน่ายของ BYD Seagull ถือว่าน่ารักไม่เบาและเหมาะกับเศรษฐกิจณตอนนี้โดยตัวรถเปิดราคาจำหน่ายในประเทศจีนเมื่อคิดเป็นเงินไทยตกประมาณ 364,000 บาทถึง 443,000 บาทเท่านั้นและมีรุ่นเข้าไทยตามรุ่นพี่เช่นกันเพื่อมาสู้กับ Neta V รถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่เปิดราคาจำหน่ายอยู่ที่ 549,000 บาทของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับเริ่มต้นในประเทศไทยอยู่ณตอนนี้
อย่างไรก็ตามหากมีข้อมูลเกี่ยวกับ BYD Seagull ที่จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยทาง Auto Car News จะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ